จ๊กเอ๊มาม่าไปเที่ยวแล้วแม่เอาไปออกมาเด็กทำออกมามาปล่อยมันให้มันออกมานะลูกมาออกมาไปกันแล้วนะไปเที่ยวที่ใหม่นะลูกจริงเขาเตรียมไว้นี่จริงๆมันนอนได้หลายคนเดี๋ยวนอนได้เป็น10ใช่เออเหมือนกับสมกับที่รีวิวนะที่เราดูในเว็บอะแบบนี้ที่นอนห้องน้ำห้องน้ำก็น่ารักไม่เหนื่อยครับนั่งเฉยเหนื่อยไหมคะไม่ ห้องน้ำอยู่นี่คุณยายก็อยู่นี่ไงเอาคนมาเวลาที่น้ำแข็งให้เทียบของหล่อดียายโอ้ไม่พอโทรบอกเขาบอกเขาบอกนี่เหรอแต่ว่าใจดีมากหัวละ800นะพี่นะคุ้มคุ้มมากมาหน้าร้อนเดือนเมษายนนี้ก็จะแรงๆหน่อยนะคะมีคนเล่นก็มีน้ำให้เล่นตลอดลื่นเปล่าเออเหรอเออเป็นทรายอย่างเงี้ยดีแจ๋วอ่ะนี่เย็นไหมคะเย็นมากหายเหนื่อยนะสดชื่นเลยอ่ะถ้าอยากกลับบ้านก็อยู่อีกวันดูนู่นดูนู่นบ่อใหญ่หน่อยนะอารมณ์แบบว่าส่วนตัวส่วนตัวหน่อยเป็นกว้างน้ำดีกว่านั่งได้นั่งได้ด้วยโอ้โหนั่งได้ด้วยนั่นใครอ่ะที่นี่ก็จะส่วนตัวส่วนตัวหน่อยไงมีบ้านสองหลังจริงเหรอจับคนที่เราลอยได้ไหมเพราะว่าหลังที่เราได้คือเป็นบ้านริมน้ำเลยเออหลังเดียวเพราะอีกหลังนึงจะอยู่ข้างหน้าบ้านหลังใหญ่เลยเนี่ยมองไปที่พักบ้านหลังใหญ่นี่นะนี่นี่นี่เนี่ยนั่นแหละนี่คือที่ที่เราอยู่มองไปก็เป็นห้องพักเรามีสองหลังอีกหลังก็จะอยู่ข้างในจะเป็นหลังเนี้ยที่เราพักจะเป็นบ้านพักริมน้ำเดินออกมาอุ้ยกี่เมตรเองก็ถึงบ่อนี่แล้วใช่ต้องลองมากันดูคุ้มใช่บรรยากาศดีจริงๆร่มรื่นมีหลายๆโซนนะให้มาได้เลือกแช่น้ำกันเจ้าของบอกน้ำไม่ค่อยเยอะก็ดูดิจริงๆก็เยอะอ่ะเป็นไงอยากรู้เว้ยเอาลงหน่อยดิเอาผมไม่ลงหรอกพี่แนะนำให้มากันนะที่นี่จันทบุรีบ้านสวนตวงรักเดี๋ยวเล่นน้ำให้เต็มอิ่มเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินอะไรอร่อยๆที่ทางที่นี่เขาจัดให้เดี๋ยวเราไปดูเมนูตอนเย็นกันว่าที่นี่เขาจัดอะไรให้แล้วบ้างดีมากเขาบอกจริงดิแม่บอกเนี่ยโอ้โหนี่ดูเองเงาะหวานเก็บเกลือเนี่ยมาแล้วอาหารแม่ตะโกนเรียกเลยนะนี่ดูนี่อะไรนี่ต้มยำแกงหมูชะมวงหมูชะมวงกินยังครับพี่พร้อมยังครับพร้อมไหมพร้อมมากินก่อนแล้วค่อยไปเล่นโอเคนะลูกเพียลูกเหรอนำจมมานะกินข้าวกันอิ่มแล้วที่นี่ดีให้สัตว์เลี้ยงเข้าได้อร่อย
มาม่าบอกนั่งรถพาฉันกระเตงไปนู่นไปนี่ฉันเหนื่อยนะติดเตียงเดี๋ยวรอดแมวแมวติดเตียงแมวเพิ่งเคยเห็นไปไหนไม่ได้พอลงเตียงปุ๊บนอนป๊อกเลยแมวติดเตียงแล้วตอนนี้เรามารอเวลานะเดี๋ยวรอให้แกหวยเผลอก่อนแล้วก็เดี๋ยวจับปุ๊บนะปักเทียนนะสักเต็มเค้กเลยนะเทียนไว้ก่อนเลยดีกว่าเป็นวิธีอันนี้เดียวนิดเดียวน้อย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 เออพอแล้วเดี๋ยวอ้วนแอลอันนี้มาฉลองวันเกิดกันด้วยนะจ๊ะวันดีนะจ๊ะ21เมษาวันดีๆให้แม่อยู่กับหนูนานๆนะอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้กับพวกลูกลูกรักแม่ทุกคนนะไม่มีใครไม่รักแม่หรอกเลยหมวยสุดยอดแล้วล่มทรายของบ้านเราใช่ไหมโธ่เค้กอาจจะก้อนเล็กไปหน่อยแต่มาด้วยหัวใจนะใช่รู้เปล่ามาเน้นให้แม่ได้กินก็สบายใจแล้วเออยายหมวยพูดตื่นตัวกับแมวพูดติดไม่ลุกเลยละพี่มองแล้วก็มองก่อนละตื่นแล้วก็มองก่อนละไม่ได้มากมึงโดดไปได้ใช่ไหมโดดแฮ่ลุงกัดไปโดดลุงกัดมันไม่ให้หรอกลุงมาหรอกนัดรถตรงนี้อะไรก็ตื่นแล้วลูกจมจุดจบเดี๋ยวมันลงมากัดจุดจบอยู่ตรงนั้นน่ะดีแล้วลูกเอ้ยซีฟู้ดในค่ำคืนนี้ของเหลือตั้งแต่เมื่อวานยังคงไหมกิฟซีฟู้ดตำเองที่บ้านตรงรักนี่ดีอย่างเนาะมีอะไรพร้อมทุกอย่างใช่ไหมแม่วันนี้ก็ยาวๆสงบเงียบอยู่เรากันเองมีความสุขเอาไงครับนายเอครับพอยังพี่ปิดได้ปิดฉากก่อนเรามานอนนี่ห้องเราของใหม่ที่นี่ดีนะให้สัตว์เลี้ยงเขาได้ด้วยดูแลให้ดีเลยพักผ่อนเต็มที่เอาไปก้าวติเรื่องแองเดียวที่เหลือสุดยอดเพราะว่าผมกินมาเดี๋ยวกลับบ้านด้วยอ่ะเหลือกินเลยเจ้าของที่เขาใจดีมากคืนนี้ฝันดีนะครับนอนดีกว่าปะเวลาแล้วสวัสดีจ้าตอนเช้าบรรยากาศเป็นไงบ้างจ้าสบายไม่ได้มาม่าเอ้ยมาม่าไงลูกเนี่ยท้ารอบไปหมดแล้วจริงเหรอเออออกกำลังกายนู่นไปนู่นก็ไปนี้ไปรอบเลยเก่งนะลูกนะโอ้โหแฉะเลยไหลตลบแล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยโอ้นี่ยายรักเหลือเกินตามดูแลอย่างดีสวัสดีตอนเช้านะคะตื่นมาตอนนี้7โมงตื่นเช้าไม่ทันจะลงไปเล่นน้ำบรรยากาศในช่วงเช้าๆนี้ดีกว่าว่าตอนนี้สองลุงลงไปเล่นน้ำกันแล้วเป็นอย่างไรสบายมากชิวๆเลยงั้นโอ้ยหนาวเว้ยตอนเช้าเอ้าลงมาแช่เลยเดี๋ยวปรับได้อากาศเช้าๆนี้นะนี่ดูนอนแช่มันจะไม่ใช่น้ำตกหรืออะไรใหญ่ๆแต่ว่าเราเอาความสุขเราอะนอนแช่แบบนี้ก็สบายแล้วได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลาเห็นไหมแล้วเช้าๆมาเราก็มาเจอแบบลำธารธรรมชาติแบบนี้อีกสบายใจอะตอนเช้ามีอะไรมาให้จ้ะเนี่ยข้าวต้มแยมกับขนมปังด้วยโอ้ดูแลดีจริงๆ
ที่นี่กินข้าวกันก่อนดีกว่าเนาะบ้านสวนตวงรับที่ที่เราพักเมื่อคืนสบายแนะนำลองมากันดูเออไปเดินทางกลับกันดีกว่าบ้านกลับสามวันสองคืนของเรานะที่จันทบุรีสนุกมากๆเลยมาวันเกิดแม่ด้วยพาแม่มาเที่ยวกันขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามกันไปยาวๆอย่างนี้นะคะอ่ะแม่ฝากช่องหน่อยช่องเดย์ฟู้ดเดย์ฟู้ดเดย์ถ้ารักก็กดไลค์กดแชร์ถ้ารักก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะเออได้ผักกูดมาเดี๋ยวเมนูต่อไปจะต้องมียำกุ้งสดผักกูดแน่นอนติดตามกันไปนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะทำเมนูอะไรแล้วก็จะไปเที่ยวไหนกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ Yeah.